สนอเบสแพ็กที่ในส่วนของระบบการดูแลดีนักเรียนมีคุณธรรมนำสู่การพัฒนาสังคมนะคะสำหรับโรงเรียนวัดธรรมรงค์นะคะตั้งอยู่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2พื้นที่หมู่ที่3ตำบลธรรมรงค์อำเภอบ้านร่องจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีคณะบุคลากรครูทั้งหมดจำนวน16ท่านมีการศึกษา 2,559 มีนักเรียนจำนวน 2,213 คนค่ะซึ่งสภาพชุมชนส่วนใหญ่นะคะจะเป็นชุมชนชนบทผู้ปกครองก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมค้าขายผู้ปกครองส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเท่าที่ควรส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาด้านคุณธรรมนะคะอย่างเช่นด้านความรับผิดชอบของสังคมและตนเองนะคะไม่มีนิสัยอดออมขาดการช่วยเหลือผู้อื่นด้านพฤติกรรมมีนิสัยก้าวร้าวขาดเรียนบ่อยโรงเรียนจึงจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านต่างๆจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีการศึกษา2560โรงเรียนวัดธรรมรงค์มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสืบสานภูมิปัญญาไทยเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและดำรงชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโรงเรียนจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบต่างๆดังนี้มาตรฐานที่2ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่จุดประสงค์โดยมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอมีน้ำหนักส่วนสูงสมรรถภาพทางเพศตามมาตรฐานป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษเห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมาตรฐานที่3ผู้เรียนมีทักษะในการสวยหาความรู้ด้วยตนเองรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนโดยผู้เรียนจะมีทักษะในการทำงานรับการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตมาตรฐานที่10สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยกิจกรรมที่จัดจะส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถและความถนัดของผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านคุณธรรมของโรงเรียนนะคะเมื่อคุณครูทราบจุดอ่อนแล้วว่านักเรียนมีปัญหาบกพร่องในเรื่องใดทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ฝังแน่นอย่างเป็นระบบและนักเรียนมีคุณธรรมมากขึ้นจนเห็นได้ชัดโดยเลือกวิธีการที่การปฏิบัติเป็นเลิศก็คือกิจกรรมระบบการดูแลดีนักเรียนมีคุณธรรมนำสู่การพัฒนาสังคมเป็นเบสแพ็กชีสของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะศึกษาสาเหตุปัญหาของที่พบที่ตัวนักเรียนนะคะซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เราจะพบว่าครอบครัวส่วนใหญ่จะแตกแยกผู้ปกครองมีรายได้น้อยผู้ปกครองส่วนใหญ่บางท่านนะคะก็จะตามใจบุตรหลานไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนซึ่งนั่นหมายความว่าเขาก็จะยกภาระให้โรงเรียนเป็นผู้อบรมสั่งสอนค่ะดังนั้นทางโรงเรียนนะคะก็จะมีผู้บริหารเป็นหัวหน้านำนะคะกับคณะครูจึงร่วมแผนวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมกำหนดเป็นขั้นตอนในการทำเบสแท็กทีค่ะซึ่งการปฏิบัติในการทำเบสแท็กทีของเราก็จะมี1 นะคะวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ปัญหานักเรียนด้านคุณธรรมปัญหาที่พบก็จะมีด้านความรับผิดชอบความประหยัดความแม่นความมีเมตตากรุณาความกตัญญูความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์สุจริตและความรักความสามัคคีค่ะอันที่2เราก็จะจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในแต่ละด้านด้านที่1 นะคะก็จะส่งเสริมความรักความกตัญญูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเช่นต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมวันแม่วันไหว้ครูวันพ่อค่ะกิจกรรมส่งเสริมด้านความรับผิดชอบก็จะมีกิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่กิจกรรม YC กิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมประชาธิปไตยกิจกรรมยุวเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมความประหยัดและอดออมนะคะก็มีกิจกรรมเก็บวันละ1บาทกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมด้านอื่นๆกิจกรรมวิถีพุทธกิจกรรมนั่งสมาธิกิจกรรมกีฬาและนันทนาการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมน้องไหว้พี่พี่ไหว้น้องและนักเรียนไหว้ครูค่ะขั้นที่3ก็จะเป็นขั้นประเมินผลนะคะคุณครูก็จะประชุมวางแผนหลังจากนั้นก็จะประเมินผลการจัดกิจกรรมมีการนิเทศติดตามกำกับตรวจสอบผลการประเมินนักเรียน
สรุปผลการประเมินค่ะและมีการปฏิบัติที่คงทนและต่อเนื่องมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้โรงเรียนสร้างความตระหนักด้านคุณนิสัยโรงเรียนติดตามพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนควรจัดกิจกรรมฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์โรงเรียนประกาศยกย่องส่งเสริมนักเรียนที่ทำดีมีคุณธรรมสม่ำเสมอสรุปผลและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบผลการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกกิจกรรมพร้อมบอกกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะค่ะผลการดำเนินงานนะคะนักเรียนทุกคนได้รับการเชื่อเหลือแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมและคุณลักษณะนิสัยครูผู้ปกครองมีความพึงพอใจพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมและคุณลักษณะนิสัยของนักเรียนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดชุมชนได้ให้ความไว้วางใจโรงเรียนการเปรียบเทียบคุณธรรมตั้งแต่ชั้นป.1 ถึง ม.3 ปีการศึกษา2557ถึง2558ผลปรากฏว่านักเรียนมีการประเมินทุกคุณธรรมอยู่ในระดับ190ขึ้นไปซึ่งอยู่ในระดับดีและดีเยี่ยมค่ะโรงเรียนผ่านการประเมินการดำเนินงานระบบการช่วยเหลือนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่1และรอบที่2ทุกมาตรฐานมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดีและดีมากค่ะปัจจัยที่ส่งผลความสำเร็จนะคะนักเรียนมีความมุ่งมั่นและต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมคณะครูมีความสนับสนุนและให้ความร่วมมือผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทุกด้านและงบประมาณชุมชนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรในท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความภูมิใจนะคะโรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าอยู่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเป็นที่ไว้ใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2เป็นที่ไว้วางใจของชุมชนส่งบุตรหลานมาเรียนทำให้มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานโรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆการเผยแพร่นะคะโรงเรียนวัฒนรงค์ได้เผยแพร่วิธีการทำงานด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยไปจัดนิทรรศการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ค่ะข้อปัญหาในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมนะคะความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมสภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรียนเนื่องจากพ่อแม่และญาติมีความเป็นห่วงนักเรียนให้กลับบ้านตรงเวลาทำให้นักเรียนไม่มีเวลาในการร่วมกิจกรรมการสร้างคุณลักษณะนิสัยของผู้ปกครองไม่หวานกดระเบียบปัญหามาจากตัวนักเรียนที่ขาดความมั่นใจและเกิดความสับสนในการปฏิบัติที่แตกต่างระหว่างบ้านและโรงเรียนค่ะข้อเสนอแนะบุคลากรควรพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันฝึกความมั่นใจและจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนค่ะ